มีใครที่เรารู้จักบ้างไหมคะที่เรารู้สึกว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างที่จะต่ำต้อยเป็นคนที่มองแล้วตัวเองทำไมเป็นคนไร้คุณค่าเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยทำไมฉันไม่เห็นจะได้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่รักเป็นที่นับหน้าถือตามีครบทุกอย่างอย่างที่คนอื่นเขามีบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่บางครั้งอาจจะเป็นเราเองก็เป็นไปได้ที่เรารู้สึกว่าเราเทียบคนอื่นไม่ได้เราไม่เห็นมีใครที่เขาจะดีกับเราไม่มีใครจะรักเราแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ให้เราดูด้วยกันในหนังสือโรมบทที่9ข้อ25นะคะโรมบทที่9ข้อ25พระคัมภีร์เอาไว้บอกเอาไว้นะคะนี่เป็นข้อความที่ดึงมาจากโฮเชียในหนังสือโฮเชียก็พูดเอาไว้เช่นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติของเราไม่และเราจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่ถ้าเราเปิดดูในหนังสือพันธสัญญาเดิมเรื่อยมาหลายครั้งเวลาเราอ่านเราจะนึกว่าพระเจ้าสนใจแต่พวกอิสราเอลพระเจ้าแคร์แต่พวกฮีบรูพระเจ้าเลือกแค่ชนชาติของพระองค์เท่านั้นบางครั้งเรามองเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเราจะรู้นะคะถ้าเราตั้งใจอ่านจริงๆว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์มีพระประสงค์ที่จะรวมมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เอาไว้พระองค์ไม่ได้เลือกแค่เฉพาะกลุ่มคนเท่านี้ที่เป็นชนชาติของพระองค์ถือกำเนิดจากคนนี้คนนั้นเท่านั้นแผนของพระองค์มีเอาไว้ทั่วและไม่ใช่เฉพาะแค่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและเราถึงจะได้มีโอกาสเป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่ถ้าเราดูในพันธสัญญาเดิมจะมีถึงเรื่องของเมลคีเซเดกด้วยนะคะมีเรื่องของเจโธรซึ่งเป็นพ่อตาของโมเสสมีนางราหับนะคะแล้วก็มีนางรูธซึ่งไม่ได้เป็นชนชาติเดียวกันกับชาวอิสราเอลแต่พระเจ้าดึงเขาเข้ามามีส่วนเพราะอะไรเพราะเขามีความเชื่อพระเจ้าต้องการให้ทุกคนมีส่วนที่จะเข้ามาเป็นที่รักของพระองค์มาเป็นชนชาติของพระองค์ทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้เลือกว่าเฉพาะกลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้แต่พระองค์อยากให้เราเข้ามามีส่วนเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักเป็นที่ยอมรับในพระองค์เรารู้แล้วตอนนี้ว่าเราซึ่งอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วบางคนมองว่าตัวเองเป็นเหมือนกับคนกำพร้าเป็นเหมือนกับคนที่ไร้ไม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปแต่ตรงพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าบอกเราว่าคนเหล่านั้นที่เมื่อก่อนหาได้เป็นชนชาติของเราไม่ตอนนี้พระองค์บอกว่าจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักในวันนี้คุณเป็นที่รักของพระเจ้าแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคนรอบข้างปฏิบัติกับคุณอย่างไรก็ตามแต่บุคคลที่สำคัญที่สุดคือคนที่คุณจะได้ไปอยู่ด้วยตลอดนิรันดร์กาลบุคคลนั้นเรียกคุณว่าเป็นที่รักรักขนาดที่พระบุตรองค์เดียวพระองค์ก็ให้มาตายเพื่อคุณพระองค์รักคุณมากอย่ามีความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยไปกว่าใครอย่ามีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองว่าด้อยค่าไม่ได้เกิดมาในตระกูลดังบ้านไม่ได้มีฐานะไม่ได้รวยเหมือนใครเขาหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับดาราฮอลลีวูดแต่พระเจ้ารักเรามากความรักของพระองค์ทำให้พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเราดูในหนังสือ1โครินธ์นะคะ1โครินธ์บทที่1ข้อ271โครินธ์บทที่1ข้อ27ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายจริงๆพระเจ้าไม่ได้ตั้งใครโดยที่พระองค์มีเจตนาว่าเอาล่ะเราเลือกคนนี้ให้เขาโง่นะเกิดมาโง่ๆหน่อยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้คนนี้แหละให้คนที่ฉลาดอับอายและพระองค์ไม่ได้เจตนาว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะสร้างคนนี้ให้ฉลาดเขาจะได้เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าคนโง่จะทำให้เขาอายพระเจ้าไม่ได้สร้างใครขึ้นมาอย่างนั้นโดยปกติแล้วหากเราเช็คดูนะคะมันสมองของทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้สมองของทุกคนสามารถที่จะจดจำเข้าใจและสามารถเป็นคนฉลาดได้เหมือนกันหมดอาจจะต่างกันที่เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปความสนใจความใส่ใจอาจจะทำให้เราไม่เทียบเท่ากับบางคนในด้านบางด้านแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าพระเจ้ารักเราเราอาจจะมองว่าอุ้ย
ทำไมอาจารย์คนนั้นเขาฉลาดจังเลยฉันก็เป็นแค่คนนึงนั่งอยู่เป็นคนบ้านๆอยู่เฉยๆแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราเปิดดูในหนังสือพระคัมภีร์มีมากมายหลายตอนเลยที่พระเยซูชื่นชมคนสามัญทั่วไปพระองค์ไม่ได้ไปชื่นชมพวกฟาริสีพวกซาดูสีว่าโอ้พวกท่านช่างเก่งกล้าสามารถเรียนพระคัมภีร์ท่องได้ตั้งแต่หน้าไปถึงหลังหลังไปถึงหน้าท่องได้ทีเดียว5เล่มรวมกันพระเยซูไม่เคยชื่นชมคนเหล่านั้นเพราะว่าหลายครั้งปัญญาที่สูงส่งทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองแต่พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ยกย่องหลายครั้งคนที่เชื่อง่ายๆคนที่เข้ามาหาพระองค์เหมือนเด็กๆและเมื่อคนเหล่านั้นเขาเข้ามาง่ายๆพระเจ้าสามารถใช้งานคนอย่างนี้ได้มากมายดังนั้นให้รู้แน่แก่ใจนะคะว่าถึงแม้ฉันเลือกเกิดไม่ได้ว่าฉันจะไปอยู่ในตระกูลที่ดังที่สุดในโลกมีเงินมากที่สุดในประเทศมีชื่อเสียงที่สุดมีหน้าตาที่หล่อเหลาที่สุดสวยที่สุดแต่ให้เรารู้ว่าด้วยความเชื่อง่ายๆแบบเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้งานเราให้เราอย่ามองคุณค่าของตัวเองต่ำต้อยคุณคือของเป็นบุคคลชั้นเลิศที่พระเจ้าได้ทรงปั้นมาแล้วแล้ววันนี้คุณเชื่อพระเจ้าแล้วตัวคุณคือบุคคลที่พระเจ้ารักและพระองค์ไม่ได้ตำหนิพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนนี้ตาห่างเกินไปทำไมลูกคนนี้จมูกไม่ค่อยโด่งทำไมลูกคนนี้ฟันเหยินฟันเกแต่คุณคือบุคคลที่งดงามที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าให้มั่นใจในความรักที่พระองค์มีให้กับคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าคุณคือบุคคลที่พระเจ้าเห็นคุณค่าสูงสุดแล้วตื่นขึ้นมาทุกวันให้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าวันนี้ลูกเป็นที่รักแล้วแม้เพื่อนข้างๆเขาอาจจะพูดติชินนินทาแม้ว่าเขาจะจิกกัดอะไรเราให้เรารู้ว่าไม่เป็นไรเขาทำเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่พระเจ้ารักฉันที่สุดและจริงๆแล้วพระเจ้าก็รักเขามากเดี๋ยวฉันจะรักเขาให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาขนาดไหนความดีของพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนแปลงเขาได้และความดีของพระเจ้าโดยไม่ผ่านทางมนุษย์เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ค่ะพระเจ้าถึงต้องสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อพระเยซูและพระเจ้าต้องการจะสำแดงความรักและความดีของพระองค์ไปถึงอีกคนหนึ่งผ่านทางมนุษย์ซึ่งเป็นคริสเตียนคือผู้เชื่อคือตัวเราดังนั้นวันนี้มั่นคงในความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณให้คุณบอกกับตัวเองเลยว่าฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าไม่ว่าฉันจะทำผิดพลาดอะไรมาวันนี้พระเจ้าไม่ได้รังเกียจพระเจ้าไม่ได้ขับไล่พระเจ้าไม่ได้ดูถูกแต่พระเจ้าบอกว่าลุกขึ้นใหม่นะปรับใหม่ถ้าจะล้มเรื่องเดิมอีกให้รู้ไว้ว่าพระเจ้าจะอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือคุณและอย่าให้เพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกอย่าให้เพียงชื่อเสียงอย่าให้เป็นเพียงแค่เรื่องตระกูลที่เราจะมามองคุณค่าของตัวเองแต่ให้มองคุณค่าของตัวเองจากมุมมองของพระเจ้าให้เริ่มมาให้คุณค่ากับตัวเองให้เริ่มขอบคุณพระเจ้าอย่างนั้นเมื่อคุณเริ่มมองตัวเองด้วยการผ่านทางสายตาของพระเจ้าอย่ามองผ่านทางสายตาของมนุษย์โลกนี้มนุษย์โลกนี้มองผ่านทางอะไรคะทางทีวีทางหนังสือแมกกาซีนถ้าจมูกไม่โด่งเท่านี้ถ้าผิวไม่ขาวเท่านี้ถ้าตาไม่โตเท่านี้ถ้าขนตาไม่ดกขนาดนี้ถ้าหุ่นไม่ได้เท่านี้ถือว่าไม่ใช่ถ้าตระกูลไม่ดังถ้าพ่อแม่ไม่รวยไม่ใช่คนเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลแรกๆที่พระเจ้าอยากจะเข้าไปหาแต่พระเจ้ามองหาใครก็ตามไม่ว่าจะรวยขนาดไหนสูงดำขาวต่ำหรือขนาดไหนก็ตามถ้าเชื่อพระองค์เข้าไปหาคนนั้นและบุคคลนั้นสวยงามงดงามมากในสายพระเนตรของพระเจ้าขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะมีนางแบบคนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วดังมากเขาจะไปถ่ายแบบที่แอฟริกาใต้เขาก็เดินทางไปกับทีมงานเยอะแยะมากมายพอผ่านตม.ของที่แอฟริกาใต้ทีมงานด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศเรานางแบบสวยมากก็เลยบอกกับทางตม.บอกว่าวันนี้เราจะมาถ่ายแบบคุณเห็นไหมคนนี้แหละคือนางแบบของประเทศไทยสวยไหมตม.ที่แอฟริกาใต้เงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกคนนี้เป็นผู้หญิงที่ถือว่าอัปลักษณ์ที่สุดคนหนึ่งของประเทศเราได้เพราะว่าสำหรับเขาต้องสีผิวแบบเขาจมูกต้องไม่ใช่โด่งขึ้นมาเป็นสันแบบที่ฮอลลีวูดแนะนำแล้วเขาบอกผู้หญิงสวยๆไม่ใช่ขาเป็นตะเกียบอย่างนี้เขาต้องการสะโพกเต็มๆขาแน่นๆ นั่นแหละถึงเรียกว่าสวยสุดคุณเอาอะไรมาก็ไม่รู้ผอมมาเป็นกุ้งเชียวดังนั้นมุมมองของเขามองจากมุมมองที่ไม่ได้ถูกโลกทั่วไปหล่อหลอมลองนึกดูว่าถ้าทั้งโลกหล่อหลอมในแบบเดียวกันหมด
แล้วคนอย่างนี้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะเขาก็จะไม่มองว่าสวยยกเว้นถ้าไม่ได้มาจากแมกกาซีนดังนั้นให้คุณมองตัวเองนะคะว่าคุณสวยที่สุดแล้วคุณหล่อที่สุดแล้วพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากที่สุดแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากมีความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาอย่ากล่าวโทษอย่าต่อว่าอย่าตำหนิตัวเองอย่าบอกว่าฉันผอมไปขาวไปอ้วนไปดำไปจมูกโด่งไปจมูกแฟบไปปากกว้างไปฟันเหยินไปอย่าว่าเพราะนี่คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าปั้นมาอย่างนี้และนี่คือพระฉายของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์อย่าต่อว่าชิ้นนี้ให้ชมตัวเองอยู่เสมอให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอและดูแลของขวัญชิ้นนี้ให้ดีที่สุดและให้พระเจ้าได้ใช้ของขวัญชิ้นนี้เป็นพรให้กับคนอีกมากมายรอบตัวเราเอเมนมั้ยคะให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ขอบคุณพระองค์ที่ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเป็นอย่างไรก็ตามแต่นี่คือพระฉายของพระองค์และเราคือบุคคลที่พระองค์รักสุดหัวใจของพระองค์เราคือบุคคลที่พระองค์มีแผนที่ดีแผนเพื่อสวัสดิภาพให้กับเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราพระองค์ไม่ได้เลือกว่าจะเข้ามาหาเราเพราะว่าลักษณะของเราเป็นอย่างไรชาติตระกูลเราเป็นอย่างไรฐานะของเราเป็นอย่างไรแต่พระองค์เลือกเข้ามาเพราะว่าเราคือเราและพระองค์รักเราอย่างนั้นและพระองค์เลือกที่จะใกล้ชิดสนิทกับเราเข้ามาอยู่ในเราพระองค์ทรงใส่พระทัยในทุกเรื่องและทุกรายละเอียดของเราเพราะพระองค์ทรงรักเราขนาดนี้และด้วยความรักของพระองค์พระเจ้าลูกขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายมีโอกาสที่จะให้พระองค์ใช้งานอย่างมากมายเอาความรักแบบเดียวกันนี้การยอมรับในสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ไปแตะต้องถึงคนอื่นด้วยลูกขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราทั้งหลายอย่างมากมายที่จะเป็นพระพรไม่เพียงแค่ให้กับกันและกันในที่นี้แต่จะเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากด้วยเราจะใช้ปากในการชื่นชมและกล่าวแต่สิ่งดีเกี่ยวกับผู้อื่นเราจะไม่ดูถูกไม่ติฉินนินทาไม่ว่าร้ายเขาไม่ตำหนิเขาแต่เราจะใช้ถ้อยคำของเราในการเสริมสร้างและยกชูเขาขึ้นมาให้เขาได้รู้ว่าเขาคือบุคคลที่พระเจ้ารักยิ่งเขาเป็นบุคคลที่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อ ที่จะตายแทนเขาลูกขอบคุณพระองค์เราเชื่อว่าชีวิตของเราทั้งหลายจะเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ไปถึงคนเป็นอันมากลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน